สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Mythic Legion Stone Throw โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมตั้งหน้าตั้งตารอโทรตัวยักษ์ตัวนี้มานานแล้วนะครับและนี่ครับเปรียบเทียบกับมือของผมนะครับโทรตัวนี้มันใหญ่มากๆเลยล่ะครับตอนที่ได้มาผมก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะจะรีวิวมันยังไงดีนะตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับตัวเท่าแมวผมได้ เอาละครับมาดูตัวกล่องกันครับนี่ครับด้านหน้าก็มีลวดลายแบบนี้นะฮะด้านบนแล้วก็ด้านล่างของกล่องก็มีโลโก้เดียวกันนะครับเป็น Mythic Legions นะฮะแล้วก็ด้านขวาของกล่องครับก็จะมีรูปโทรในแบบต่างๆนะครับโดยที่ด้านข้างของกล่องนะครับนอกจากมีรูปโทรแล้วก็ยังมีประวัตินะครับบอกความเป็นมาว่าโทรมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็มีความดุร้ายโหดเหี้ยมอย่างไรนะครับแต่อย่างที่บอกครับเขาบอกว่าโทรมีกี่ประเภทนะครับซึ่งในนี้บอกไว้เยอะมากมีเป็นโหลนะแปลว่าทาง Mythic Legion เดี๋ยวจะออกมาอีกหลายตัวใช่ไหมล่ะเนี่ยก็วุ่นวายกันไปตามประสานะครับยังไงก็ซื้อ นะนี่อย่างในรูปนี่ก็เห็นแล้วว่ามีต้องแบบ3ตัวอย่างน้อยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกแบบอื่นๆมาไม่ว่าจะเป็น Ice Troll เป็นตัว Forest Troll ที่เปลี่ยนหัวอย่างตัวนี้ก็เป็นตัว Stone Troll ที่เปลี่ยนหัวเช่นเดียวกันนะครับโอ้หลากหลายครับก็อยู่กันไปยาวๆนะฮะเอาล่ะต่อไปที่ด้านหลังของกล่องนะครับก็จะเห็นเป็นรูปอาร์ตสวยๆนะครับก็เป็นรูปสงครามนะฮะระหว่างเผ่ามนุษย์ด้วยกันแล้วก็มีตัวเผ่านักฆ่าที่เป็นหัวกะโหลกนะครับน่าจะชื่อ Red Sun ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มีโทรอยู่ด้านหลังนะครับนี่แล้วอีกด้านนึงนี่ก็เห็น Forest Troll กับ Ice Troll นะฮะแบบว่าสวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมต้องการอยากจะได้สีเขียวนี่แหละฮะแล้วก็มีสิ่งที่ประหลาดก็คือว่ากล่องนี้เนี่ยเป็น Stone Troll แต่ว่าดันให้ Ice Troll มาเป็นกล่องแบบเดียวกับ Ice Troll นะครับซึ่งผมเห็นชาวต่างชาติก็ได้แบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่ใช่ดีเฟกต์แต่อย่างใดนะครับคือทางบริษัทใช้กล่องเดิมนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งกันนะครับผมขอฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปเลยนะฮะเมื่อแกะออกมาด้านในก็จะเป็นลวดที่ผูกไว้นะครับก็เดี๋ยวต้องตัดออกมาสักนิดนึงนะครับเอาละเมื่อแกะออกมาแล้วครับโอ้โหโทรของเราใหญ่ยักษ์มากๆนะครับคือฉากด้านหลังเนี่ยที่เป็นไดโอราม่าเนี่ยเห็นอย่างนั้นที่มันใหญ่มากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงความใหญ่กันนะครับทีนี้มาดูหัวที่แถมมาครับตัวนี้เนี่ยเดิมเป็นหัวของ Forest Troll นะครับก็คือตัว Troll สีเขียวให้หัวนี้มาตัวแรกนะฮะแล้วก็ตัวนี้พอ Reproduct ออกมานะครับเป็น Stone Troll แล้วก็เลยแถมหัวนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งก็สวยไปอีกแบบนึงหัวเนี่ยสวยอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการปั้นนะฮะคือทำมาให้เห็นเนี่ยจะสังเกตว่ามีรอยย่นของผิวหนังมานะครับตามกล้ามเนื้อต่างๆร่องเริงโอ้โหทำออกมาได้ปั้นได้สวยมากนะครับนี้ผมต้องยอมรับนะเรียกว่ามิสติกลีเจียนเนี่ยทำ texture ผิวหนังกล้ามเนื้อพวกกายวิภาคต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็การลงสีสังเกตว่ามีทั้งสีที่เป็นจุดด่างจุดดำบนตัวนะครับบนหัวเนี่ยก็จะมีรอยจุดต่างๆนะครับแล้วก็แววตาก็ทำมาเป็นแบบว่าสีมันๆ มาให้ด้วยนะครับคือเห็นเหมือนเป็นลูกตาจริงๆนะครับคือก็ต้องบอกว่าการลงสีก็ทำมาเนี๊ยบนะครับแล้วก็ตะปุ่มตะปั่มที่เห็นตรงแขนแล้วก็ด้านหลังหัวไหล่พวกนี้เนี่ยก็เพ้นท์มาไม่เลอะเลยนะครับคือก็ต้องยอมรับว่าผมต้องชม เหมือนจะเรียกว่าอวยก็ได้นะฮะ คือเรียกว่าปั้นมาดีนะครับรอยย่นต่างๆนะฮะกล้ามเนื้อปั้นมาเหมือนกับดูเป็นผิวหนังจริงๆนะครับแล้วก็การลงสีต่างๆเนี่ยก็ไม่มีเพ้นท์เลอะเพ้นท์อะไรให้มันดูเหมือนกับงานอื่นๆนะครับคือเรียกว่าตั้งใจทำนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกรดในการทำพวกนี้เนี่ยมันต่างกับอย่างพวกสินค้าทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็น Marvel Legends McFarlane Toys ไม่แน่ใจว่าต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าโอเคแหละที่แน่ๆคือตัวนี้ราคามันก็ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่างานที่ผมได้อยู่ในมือเนี่ยผมแฮปปี้กับมันมากนะครับคือไม่ว่าจะเป็นงานปั้นที่เขาปั้นออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็การลงสีเนี่ยตอนนี้ผมเพิ่มแสงให้มันสว่างขึ้นนะครับก็น่าจะเห็นร่องรอยเห็นการปั้นเห็นริ้วต่างๆบนตัวเนี่ยที่เขาปั้นออกมาเนี่ยทำมาได้เนียนมากๆนะครับคือสวยจริงๆฮะอันนี้คือผมยอมรับว่าผมอวยนะคือยังไม่เจอที่ติอะไรนะครับ
แต่เดี๋ยวเราอาจจะมาพูดกันเรื่องของจุดขยับแล้วก็ราคานะครับซึ่งก็อาจจะเป็นจุดด้อยสำหรับบางคนนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ผมแพนให้ดูในกล้องเนี่ยก็เรียกว่าทำมาดีจริงๆนะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูตะปุ่มตะป่ำที่ด้านหลังซึ่งผมประทับใจมากๆนะครับนี่อันนี้นะฮะคือจริงๆในบางมุมของผมก็มันอีนิดๆนะคือมันมีแบบเป็นตะปุ่มตะป่ำด้านหลังซึ่งก็เขาเพ้นท์มาเป็นสีเหมือนเป็นสีหินนะเพราะว่ามันเป็นสโตนโทรนะฮะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบตะปุ่มตะป่ำที่ตัวมันก็ต้องเป็นหินนะเนาะอะไรแบบนี้นะครับก็เลยดูอีนิดนึงแต่มันก็ละเอียดมากๆนะครับคือถามว่าเพ้นท์ให้อีกว่านี้ได้ไหมผมว่าทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถมดำลงร่องอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ที่อยู่ในมือเนี่ยผมว่ามันกำลังพอดีนะครับคือไม่อีจนเกินไปนะฮะแล้วก็มีความสมจริงด้วยสมจริงในลักษณะของความเป็นการ์ตูนอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ได้การ์ตูนจ๋าเหมือนพวกฟิกเกอร์อาร์ตหรือว่าเหมือนพวกฮีแมนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่กำไลข้อมือครับก็จะเห็นว่าก็มีการเพ้นท์มาให้ดูเป็นสีแบบโลหะนะฮะมีการปัดเงาถมดำอะไรมานะครับแล้วก็ที่ส่วนกระโปรงครับก็ให้มาเป็นผ้านะครับนี่เข็มขัดตรงนี้แล้วก็มีผ้ามาให้2ผืนเล็กๆนะครับผ้าชั้นนอกที่ผมจับอยู่นี้ฟีลลิ่งเหมือนเป็นหนังแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันจะเป็นหนังแต่ไม่ใช่นะฮะแล้วก็อีกด้านในเป็นเหมือนผ้ากระสอบนะฮะผมคิดว่านะเป็นลายสันสานมานะครับเห็นชัดแต่นี้ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดแล้วก็นี่ครับผ้าเตี่ยวข้างในที่เป็นเหมือนกางเกงในเนี่ยจริงๆไม่ใช่ผ้านะครับแต่เพ้นท์มาเหมือนผ้าเนียนมากๆเลยนะฮะจริงๆเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เพ้นท์มานะฮะใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยงานดี ชมตลอด เอาละครับต่อมาที่อันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเหมือนมากๆนะก็คือนี่ครับเล็บครับดูซะก่อนครับเล็บเนี่ยดูสกรปรกอีได้ใจนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกคือมันไม่ถึงกับสกรปรกแบบอี้อะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าคือปั้นมาดีด้วยแล้วก็เพ้นท์ได้ถูกจริตกับการปั้นมากๆนะฮะคือฟีลลิ่งเหมือนเล็บกอลัมหรือว่าถ้าเราสังเกตดีๆผู้แก่ผู้เฒ่าที่ทำนาทำสวนเนี่ยอย่างที่บ้านผมก็จะมีคุณตาท่านหนึ่งที่เขาแบบมือก็จะอย่างเงี้ยคือเล็บจะสกปรกหน่อยแต่คือเขาล้างแล้วนะแต่ว่าสีมันเป็นแบบนี้นะครับไม่รู้สุขภาพไม่ดีหรือเปล่านะฮะแต่เหมือนจริงๆครับเล็บนี่ผมเปรียบเทียบกับเล็บผมนะฮะซึ่งผมมั่นใจว่าผมสุขภาพดีอ้วนท้วนดีนะครับก็สีต่างกันนะครับทั้งสองมือเนี่ยเรียกว่าเล็บใช้ได้เลยอันนี้ก็ลงสีมาได้ใจผมมากๆนะครับเล็บเท้าก็เช่นกันครับอีเหมือนกันนะฮะก็ลองดูครับทำมาดีฮะทำมาดีเอาล่ะต่อมาเรามาดูกันที่จุดขยับกันบ้างดีกว่าครับมาดูกันว่าเจ้าตัวยักษ์นี้เนี่ยมันขยับได้อย่างไรบ้างนะครับหัวนะครับหมุนได้แบบนี้นะครับก็คือจะหมุนเป็นลักษณะหมุนเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับแล้วก็ก้มได้นิดหน่อยประมาณนี้นะครับเงยแทบจะไม่ได้เลยเพราะจริงตัวสูงแล้วไม่ต้องเงยก็ได้นะครับแล้วนี่ครับแขนครับเวลาขยับก็จะดังแกรกแกรกแบบนี้นะฮะหมุนได้แบบนี้ครับแล้วก็กางได้แบบไหนเอ่ยกางได้แบบนี้ครับเรามากางแขนกันก็จะมีเสียงแกรกแกรกนิดนึงนะครับกางได้ประมาณนี้อันนี้คือสุดละนะครับผมว่าผมอาจจะบิดได้อีกแกรกนึงอ่ะแต่ว่าเสียวนะครับส่วนข้อ2นะครับก็เป็นแก๊กๆเช่นกันแต่ว่าได้ประมาณ3แก๊กแบบนี้นะครับก็ไม่เยอะมากนะไม่เยอะมากข้อมือหมุนได้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้งอได้เยอะอะไรนะครับได้ประมาณนี้ข้อต่อที่แขนค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็ที่เอวนะครับเอวก็ไม่มีแอบครันช์ก็จะหมุนเป็นลักษณะเนี่ยได้แค่นี้นะครับเพราะว่าติดพุงแล้วก็ขาครับขยับได้ประมาณนี้แล้วก็ที่เท้าครับก็หมุนได้แบบนี้ครับคือข้อต่อเนี่ยจำกัดมากๆนะฮะถ้าหลายๆท่านที่คาดหวังว่าจะขยับได้เยอะเนี่ยไม่ขยับไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับคือเหมาะที่จะเอามาตั้งโชว์แล้วก็โพสต์ได้นิดหน่อยนะครับคือจริงๆมันก็มีเหตุผลของมันแหละว่าทำไมถึงไม่ได้ขยับได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะฮะเรามาดูกันว่าในนี้มีของแถมอะไรให้บ้างนะครับให้มาเยอะมากประชด
นะครับก็นี่ครับแต่ว่าก็ถือว่าดีกว่าตัวเก่านะฮะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าแถมหัวของ Stone Throw ตัวเก่ามาให้ด้วยนะครับซึ่งพอเป็น Stone Throw เนี่ยผมกับชอบหัวเก่ามากกว่านะฮะซึ่งหัวตัวใหม่ที่แถมมาเนี่ยผมว่ามันก็ เหมาะกับสีเขียวมากกว่านะครับStone Throw เนี่ยหัวเก่าที่ให้มาก็หน้าตาจริงๆแล้วน่าเกลียดนะค่อนข้างน่าเกลียดเลยแหละนะฮะแล้วก็ดูน่าเกลียดดุดันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมชอบแววตาเขามากเลยคือเขาแบบตาเขาจะแบบวิ้งวิ้งหน่อยนะฮะมันเยิ้มเยิ้มเชื่อมเชื่อมหน่อยไม่รู้สูบกัญชามาหรือเปล่านะฮะแต่ว่าการเพ้นดีมากนะครับถ้ากล้องเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับคือเขาเพ้นในปากเนี่ยให้มีน้ำลงน้ำลายข้างในดูแบบเหมือนกับมีน้ำอยู่ข้างในนะครับคือทำมาดีมากแต่ว่าตอนแรกผมก็สงสัยว่าเขาเพ้นยังไงอ๋อแต่พอขยับด้านข้างดูอ่ะชิ้นที่ปากเนี่ยเขาอาจจะถอดได้แล้วก็เพ้นเสร็จแล้วค่อยประกอบชิ้นปากเข้าไปนะครับก็เพ้นได้ดีครับแล้วผมก็ยอมรับว่าผมชอบหัวนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะตอนรีวิวถ่ายรูปอาจจะเอาหัวนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็อาวุธของเขาครับเป็นท่อนไม้แล้วก็ผูกกับก้อนหินนะครับซึ่งอันใหญ่มากนะฮะคือผมสามารถเอามาถือตีหัวแมวได้นะฮะหรือถ้าเกิดมีน้องๆหนูๆเด็กๆเนี่ยก็เอาไปใช้เล่นได้เลยนะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเพ้นมาดีนะครับคือดูแล้วมันเหมือนท่อนไม้จริงๆนะเหมือนเป็นกิ่งไม้เลยแล้วก็ก้อนหินด้านบนเนี่ยก็มีการสลักภาษาอะไรไว้ก็ไม่ทราบนะใครอ่านได้บอกผมด้วยนะครับแล้วก็ถอดได้ครับนี่แบบนี้ซึ่งก็จริงๆก็ไม่ต้องถอดนะฮะก็ไม่รู้ทำแบบถอดมาทำไมแต่จริงๆคิดว่าตัวอื่นๆน่าจะใช้อาวุธเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนด้านบนเอานะครับก็เลยทำเป็นจอยให้ถอดได้นะฮะนี่ครับพอผมจับแล้วนี่ก็ใหญ่นะคือมือผมก็ถือว่าเป็นมือที่ใหญ่แหละยังจับได้พอดีเอาล่ะทีนี้เรามาดูวิธีการถอดหัวก็ถอดง่ายๆอย่างนี้เลยครับข้างในยังมีจอยให้อีกอันนึงนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เสียบเข้าไปนะฮะบางคนอาจจะชอบหัวใหม่มากกว่าหัวเก่านะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอรีวิวเป็นหัวนี้แล้วกันนะครับเพราะผมติดภาพว่า Stone Throw มันต้องหัวประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูที่อาวุธกันครับอาวุธเนี่ยก็ต้องดันเข้าไปหน่อยนะครับเข้าไปที่มือแต่ว่ามือเนี่ยเขาปั้นมาพอดีนะครับไม่ต้องฝืนมากแล้วก็วัสดุที่ใช้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับไม่ได้กองแกงแล้วก็ไม่ได้ดูว่าจะล้มง่ายหรือว่าหักง่ายแต่อย่างใดนะครับจริงๆแล้วสามารถดันเข้าไปได้มากกว่านี้นะครับอันนี้ผมก็ดันเข้าไปละเอาล่ะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมแขนเนี่ยกับข้อศอกมันต้องขยับเป็นแก๊กๆๆๆนะครับก็เพราะว่าเวลาถืออาวุธเนี่ยอาวุธมันหนักเวลาขยับมันจะได้ไม่หลวมง่ายแหละครับเอาล่ะครับต่อมาเรามาเปรียบเทียบไซส์กันครับทั้ง2ข้างของโทรคือออเกอร์ขนาด9นิ้วนะครับจะเห็นว่าโทรนั้นสูงกว่าเยอะเลยแหละครับซึ่งผมก็ไม่ได้วัดนะครับว่าโทรเนี่ยสูงประมาณเท่าไหร่แต่จากที่ดูเนี่ยถ้าออเกอร์9นิ้วตัวนี้ก็น่าจะเกือบ12นิ้วนะครับเอาล่ะต่อมาเรามาเปรียบเทียบกับ Mythic Legion ไซส์6.5 นิ้วนะครับเป็น 1.0 บอดี้ก็คือตัวล่ำๆปกติของ Mythic Legion นี่แหละครับกลายเป็นเด็กไปเลยล่ะครับเรียกว่าสามารถเฟี้ยงหมัดทุบหัวกระจายได้เลยแล้วนี่ก็เปรียบเทียบกับบอดี้ 2.0 ของ Mythic Legion ครับเป็นบอดี้ผู้หญิง1ตัวแล้วก็เป็นบอดี้เอลฟ์ทางด้านขวามือครับตัวเล็กไปเลยล่ะครับต่อมาดูกับคนแคระแล้วก็กอบลินครับเรียกว่าโอ้โหเล็กมากๆครับคือเมื่อเทียบกับตัวโทรตัวนี้นะครับเอาไปวางด้วยกันนี่สุดยอดเลยฮะเอาล่ะแล้วต่อมาเรามาเทียบกับของ McFarlane Toys บ้างนะครับเป็น7นิ้วจ๋าๆเลยทางซ้ายมือคือ Witcher แล้วก็ทางขวามือก็คือ Intercessor ของ Warhammer ครับก็7นิ้วก็ยังเตี้ยกว่าอยู่ดีนะฮะต่อมามาเทียบกับ6นิ้วจ๋าๆหน่อยนะครับก็นี่ครับ Mesco ทางซ้ายมือกับตันอเมริกาแล้วก็ทางขวามือ Doctor Strange ครับคือถ้าจะเอาไปเล่นกับลายอื่นที่เป็น6นิ้วแล้วก็สบายเลยครับแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับงานเก่าของ Toy Biz นะครับที่เป็นโทรของLord of the Ring นะครับมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าโทรของ Mythic Legion นั้นเรียกว่าใหญ่แล้วก็ล่ำกว่านะครับคือจากตัวบอดี้เนี่ยก็ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าแขนเนี่ยของMythic Legion จะดูล่ำกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้มีกลไกแบบของเล่นเหมือนของ Toy Biz นะครับเพราะ Toy Biz จะมีการกดปุ่มแล้วก็แขนขยับได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าแอคเซสซอรีของทาง Toy Biz เนี่ยก็จะดูเยอะกว่านะครับมีโซ่มาให้มีหมวกมีอะไรมาให้ก็โอเคแหละเรียกว่าดูเยอะหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็
แล้วแต่ความชอบนะฮะแต่ว่าก็สามารถเล่นด้วยกันได้อยู่นะครับเอาละครับมาพูดกันโดยสรุปดีกว่านะครับสำหรับคนที่เก็บ Mythic Legion เนี่ยนะฮะผมว่าโทรเนี่ยเป็นตัวที่ต้องมีนะครับแต่ว่าถ้าบางคนเก็บเน้นเป็นเผ่าก็บางเผ่าอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมเก็บออกเผ่าอาริเซียเนี่ยมันก็มีโทรอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าที่บอกมันออกมาหลายแบบและก็จะต้องออกอีกหลายแบบแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าชอบตัวไหนนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยสินค้าของ Mythic Legion เนี่ยตอนที่เริ่มประกาศพรีออเดอร์หรือว่า เริ่มวางขายเนี่ยก็รีบๆซื้อนะครับเพราะว่าบางทีมันคนเล่นน้อยเนี่ยพอของออกมาน้อยมันก็จะเวลาผ่านไปราคาก็จะสูงขึ้นพอมาตามก็จะลำบากแล้วนะครับตัวนี้โทรเนี่ยอย่างที่ได้คุยกันไปคือมีข้อจำกัดเรื่องของจุดขยับนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือด้วยความที่มันตัวค่อนข้างหนักนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นต้องมีจุดขยับที่ล็อกแน่นหนานะครับมันเลยต้องมีเสียงแกะแกะแกะแบบนี้นะฮะไม่งั้นเวลาผ่านไปมันก็จะหลวมง่ายนะครับและครับนี่ครับก็เป็น อยากจะขิงนิดนึง ไม่เรียกว่าไม่ขิงดีกว่านะครับก็อยากจะบอกว่าพอมันมีภาพรวมๆกันสมมุติว่าคุณเก็บเผ่าออกอย่างของผมเนี่ยครับแล้วมีตัวนี้มาตั้งอยู่ด้วยกันเนี่ยมันแบบแหมเรียกว่าทรงพลังมากๆเป็นเผ่าที่น่ากลัวนะครับจริงๆผมรอโทรสีเขียวอยู่นะครับมันก็จะเป็นสีเดียวกันมันจะทรงพลังมากๆอันนี้ผมคิดเอาเองนะเอาละครับก็วันนี้น่าจะช่วยให้เพื่อนๆที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะเล่นโทรดีไหมนะครับก็น่าจะตัดสินใจได้ใครที่ลังเลอยู่ว่าอยากได้อยู่ก็จัดเลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ